เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับนี่คือการเข้าเกมดบดนเป็นครั้งแรกหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ Dead by Daylight ไปนะฮะผู้ชมน่าจะจำได้กับน้องรินเลเวล4ของผมนะครับผมว่าผมอยากจะมาเล่นน้องผมว่าน้องเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นได้เข้ามือผมค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับหมายถึงว่าในการแข่งขันนะครับผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผมไปเล่นกับคนอื่นเล่นเก็บแรงเองเนี่ยมันจะเข้ามืออย่างที่ผมคิดหรือเปล่าหรือว่าผมแบบว่าโชคดีนะครับเล่นโหดเฉยขาขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นผมจะมาบันทึกเรื่องราวการเดินทางของน้องรินยามาโอกะในการเก็บแรงแต่ละแมตช์นะฮะก่อนอื่นเรามารู้จักน้องกันดีกว่าในเรื่องราวของน้องก็น่าสนใจเหมือนกันเด้อด้วยฉายาของเธอคือเดอะสปิริตนะครับแน่นอนว่าเธอได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าเธอต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะครับรินเธอเป็นลูกสาวคนเดียวในตระกูลยามาโอกะเธอเติบโตในบ้านหลังเล็กๆซอมซ่อแห่งหนึ่งในจังหวัดคังกาวะเธอเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอกชนทาคามัตสึซึ่งครอบครัวของเธอไม่ได้มีฐานะที่ดีนักแม่ของเธอเริ่มป่วยค่าใช้จ่ายยิ่งสูงรินเริ่มที่จะทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหวังว่าจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้บ้างพ่อของเธอก็มีหนี้สินก้อนโตเขาเริ่มทำงานหักโหมอย่างหนักเพื่อหวังจะได้เลื่อนขั้นส่งผลให้เขาเริ่มนอนไม่พอมีเสียงกระซิบแปลกๆอยู่เรื่อยๆในยามค่ำคืนสถานการณ์ตอนนี้ช่างสิ้นหวังความเหนื่อยล้าทำให้เขาเริ่มเสียสติต่อสู้กับเสียงกระซิบนั้นทุกๆคืนสุดท้ายแล้วพ่อของเธอก็หาทางออกไม่ได้เขาจึงเข้าไปคุยกับหัวหน้าและอธิบายสถานการณ์ของเขาให้ฟังจากนั้นเขาก็ขอร้องให้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นหรืออะไรก็ได้คำของเขานั้นถูกปฏิเสธเนื่องจากว่าทางบริษัทได้เปิดตัวสายการผลิตซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากทำให้หวยมาออกที่พ่อของรินเขาถูกไล่ออกหลังจากทำงานที่นี่มาทั้งหมด22ปีเย็นวันนั้นเองรินได้กลับมาจากที่ทำงานเธอกลับช้าเพราะว่าต้องดูแลลูกค้าที่ยังเหลืออยู่ที่ร้านอาหารขณะที่เธอจอดจักรยานอยู่เธอก็ได้ยินเสียงร้องของผู้เป็นแม่ดังมาจากในบ้านเธอรีบวิ่งขึ้นบันไดไปที่ห้องพ่อแม่ของเธอก็พบว่ามีชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของผู้เป็นแม่กระจายอยู่เต็มพื้นแขนและขาถูกตัดขาดในตำแหน่งที่ผิดธรรมชาติหน้าอกของเธอถูกผ่ากลางเผยให้เห็นกระดูกซี่โครงด้านในรินยืนตัวชาทันใดนั้นเองก็มีคมดาบมรณะฟาดมาที่เธอรินได้ป้องกันคมดาบนั้นไว้ด้วยท่อนแขนเปลือยเปล่าของเธอเท่านั้นความช็อกทำให้เธอไม่ทันได้รู้สึกเจ็บปวดกลับกลายเป็นพ่อของเธอเองที่เป็นคนฟาดฟันดาบเล่มนั้นเธอร้องตะโกนออกไปเพื่อหวังจะให้ผู้เป็นพ่อหยุดทำร้ายเธอสักทีเขาฟันไปที่แขนของเธออีกครั้งหนึ่งเธอหนีตะเกียกตะกายไปบนพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดพยายามพาตัวเองลุกขึ้นยืนไม่ทันไรคมดาบก็ฟาดทะลุกำแพงมาที่เธอทำให้แขนอีกข้างขาดออกเธอร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่กระโผกกระเพกไปตามทางเดินแต่ก็หนีคมดาบนั้นไม่ได้อยู่ดีเธอเริ่มตั้งสติตัวสั่นเครือพยายามตั้งหลักโดยใช้อวัยวะที่เหลือภาพแขนและขาของผู้เป็นแม่ยังติดตารินพุ่งตัวไปที่พ่อของเธอทำให้เขาหยุดชะงักเขาต่อยเข้าไปที่ท้องของเธออย่างแรงเธอล้มลงด้วยความเจ็บปวดขณะที่เธอพยายามจะลุกขึ้นเขาก็ฟันไปที่ต้นขาของเธออีกครั้งร่างของเธอพังทลายลงกับพื้นขณะที่เธอพยายามคลานไปที่บันไดเขาก็จับผมของเธอกระชากขึ้นมาและกระแทกเข้ากับฉากกั้นห้องด้วยแรงกระแทกทำให้กระจกแตกร่างของเธอทะลุและตกลงไปชั้นล่างของตัวบ้านเธอได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไหนสักแห่งจากชั้นบนด้วยแรงที่มีเธอเลื้อยตัวเธอเองไปบนกองกระจกที่แตกเศษกระจกเหล่านั้นกัดกินเธอไปตลอดทางเขาจะต้องหยุดเขาจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เขาทำกับเธอและแม่ของเธอเธอสำลักเลือดคางของเธอลากไปกับพื้นที่เต็มไปด้วยเศษกระจกเธอเสียเลือดมากเธอได้ยินเสียงหัวใจของเธอที่เต้นช้าลงเธอไม่สามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้อีกแล้วพื้นสะเทือนไปด้วยฝีเท้าของผู้เป็นพ่อเธอรู้ตัวดีว่าไม่สามารถรอดไปจากที่นี่ได้แต่เธอไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเธอจะต้องทำให้เขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเงามืดค่อยๆปกคลุมดวงตาของเธอแต่มันไม่สามารถหยุดความแค้นของเธอได้เธอจะไม่มีทางหยุดเสียงกระซิบดังขึ้นสังเวยด้วยเลือดและความแค้นคำสาบานได้ถูกกล่าวออกไปจากนั้นรินได้หลับตาลงน้องช่างเป็นคนที่น่าสงสารนะครับมีหน้าถึงได้แค้นขนาดนี้นะฮะดูสภาพแผลของเธอนี่คือสิ่งที่เธอถูกทำร้ายมีกระจกอยู่ด้วยกระจกที่ทิ่มแทงตามตัวเย้หดหูเลยไปเราพาน้องไปเก็บแรงดีกว่านะครับเนี่ยไม่น่าอ่านเลยอ่านแล้วก็มูฟออนไม่ได้เนี่ยสงสารตอนนี้ผมมีแค่เปิร์กที่ใช้ได้อยู่อันเดียวนะฮะคือสไตรเดอร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นเปิร์กของเนิร์ส
คุณแม่พยาบาลของเรานั่นเองนะครับเป็นเติร์กที่ทำให้ได้ยินเสียงโซเวอร์เนี่ยหายใจดังขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะตอนบาดเจ็บอะไรเงี้ย 25% นะฮะอันนี้เป็นเติร์กยังขั้นแรกอยู่นะครับจะต้องไปฟาร์มแล้วก็อัพขั้นไปเรื่อยระหว่างรอหาห้องนะผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการเล่นของมือสมัครเล่นนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเล่นตัวนี้ไปได้ไม่กี่รอบเท่านั้นเองนะฮะน่าจะยังไม่สามารถแนะนำใครได้เพราะฉะนั้นดูและเก็บที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นำไปใช้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือน้องรินเป็นคิลเลอร์สายฟังเสียงนะครับผมเพราะว่าเวลาที่น้องวาร์ปไปในเดอะบีชเนี้ยในอีกมิติหนึ่งน้องจะไม่เห็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าจะเห็นรอยอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งรอยอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับไม่ต้องมีการฟังเสียงร่วมด้วยเราได้ไปโผล่จ๊ะเอ๋ต่อหน้าแบบเซิร์ฟเวอร์แบบจังๆหน้าอุ้ยมาแล้วแมตช์แรกในรอบหลายวันที่ผ่านมาผู้ชมครับเอาละฮะผมได้เจอเซิร์ฟเวอร์ที่แรงค์ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าแรงค์คิลเลอร์ผมแค่18เองนะครับโอเคเป็นด่านอุ้ยไร่ข้าวโพดโอ้โหไม่ชอบเลยแต่ก็ได้อยู่นะน้องแล้วทำไมน้องหันมาจนมุมเนี่ยน้องอยู่มุมเลยครับเนี่ยไปผมไปขวาแล้วกันไปดูว่ามีเซิร์ฟเวอร์อยู่แถวนี้หรือเปล่าเครื่องนี้น่าจะมีไม่มีคนซ่อมนะครับยังไม่มีใครมานะฮะโอ้ตรงนู้นมีซ่อมอุ้ยแต่มันไกลเกินไปไกลเกินไปไม่เอาผมว่าตรงนี้น่าจะมีอ่ะแถวประตูนะไม่มีครับผมทหารเอาเจอละนี่มีการหลบหลังต้นไม้ทำเป็นไม่เห็นแล้วอ้าวเอาเดี๋ยวโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยวิ่งเข้าดงกระโพดด้วยวิ่งเข้าดงกระโพดด้วยไม่เอานะไม่เล่นไม่เล่นดงกระโพดสิอุ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยตีเสร็จแล้วปุ๊บเราหาเลยครับผมไม่เห็นรอยเลือดเหมือนในทัวร์นาเมนต์แล้วครับไม่ได้เข้าบ้านด้วยไม่ได้เข้าบ้านนี่เสียงดังมากอุ้ยไปแล้วหล่นแล้วหนึ่ง เอาตัวพ่อข้ามาซะดีๆเอาตัวพ่อน้องมาเดี๋ยวนี้น้องอยากจะล้างแค้นเอาละครับแขวนหนึ่งเราจะไปไล่คนอื่นนะเพราะว่าเล่นตัวนี้ผมว่าคิดว่าเฝ้าไม่น่าจะดีเท่าไหร่เราจะไปไล่ฟาดคนอื่นนะครับใครก็ตามที่ขัดขวางเราแม่ทำร้ายเด็กอย่างเราได้ช่างไม่มีสัมมาคารวะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีมนุษยธรรมอยู่ในนี้ซ่อมกันอยู่ในนี้เล่นอ้าวเอ้าหูยนึกว่าจะถึงนะเนี่ยแต่ไม่ถึงสักนั้นน่ะโอ้ยมีคนช่วยหลอกไฟมาก่อนอ้าววางอ้าวเอาอย่าลังเลสิอย่าลังเลตีปุ๊บทำไงฮะตีปุ๊บทำไงครับดูก่อนว่าเขาวิ่งไปทางไหนโอเคเจอแล้วหลังหินโอเคร้องด้วยความเจ็บปวดวิ่งทะลุไปแล้วหลอกไฟมาก่อนเผื่อว่าจะหลบไม่หลบด้วยอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ฮะโอ้ยยังยื้ออยู่โอเคได้เวลาแล้วนี่ยังอยู่ที่เดิมเอาผมติดอะไรติดฉากโอ้ยตายจริงโทษแหมเอาโอ้ยเดินติดหินมันเยอะใช่ไหมตรงเนี้ยโธ่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะก็ไล่เราก็ไล่มาแฟร์ๆคุณจะชักปักหนีทำไมเนี่ยโมโหแล้วนะยังจะเปิดกล่องอีกมาด้วยกันหรือเปล่าฮะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมตอบมาหน่อยดิตอบแหมไม่วิ่งฉีกที่นี้มันหนีไม่ได้มันไม่ทันหน้าต่างมีที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่เห็นหรือว่าจะโดนอ่ะฮะ yeah. ไม่ต้องร้องมาอยู่ตรงนี้พอดีเอาไปเพื่อนหายไปคนแล้วเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยชักปลั๊กหนีแล้วมันลำบากเพื่อนไหมเนี่ยฮะเพื่อนต้องมานั่งซ่อมกันเองอีก4เครื่องเนี่ยฮะไล่ต่อแล้วงานนี้ผมว่าน่าจะมีคนไปช่วยแหละเครื่องนี้ก็ซ่อมไปนิดเดียวเองอะน่าจะเป็นเครื่องที่ซ่อมค้างไว้เล้าหมูมีหรือเปล่าเล้าหมูก็ไม่มีใครซ่อมเหรอเนี่ยน่าจะลงไปช่วยแล้วทั้งนั้นอ่ะโอเคน่าจะลงไปช่วยแล้วนะลงไปช่วยแล้วไม่ทันนะหนีไม่ทันนะบอกก่อนนะเครื่องนี้อ่ะเฮ้ยเครื่องนี้ก็ไม่มีใครซ่อมนี่มันอะไรกัน
หรือจะไม่เล่นแล้วหรือซ่อมเครื่องไกลโอ้เครื่องนั้นเรายังไม่ได้ไปดูนั่นไงว่าละว่าแล้ววิ่งสวนนะมีวิ่งไหมไม่มีวิ่งขอบแสดงว่าวิ่งกลางกันวิ่งกลางกันแน่ๆนั่นไงเจอรอยเจออยู่ซ้ายทำเป็นไม่เห็นแป๊บนึงทำเป็นไม่เห็นเอ๊อยู่ขวากันหรือเปล่านะเอ๊หรืออยู่ไหนเอาลงไปช่วยหรอเร็วจัดจัดเร็วจัดจัดนี่ไงจ๊ะเอ๊เจ็บนอนไปก่อนเอาจะยังอยู่ยังอยู่จะอยู่จะอยู่หรือจะยังไงหรือจะยังไงหรือจะยังไงเอาไปโดนหนึ่งแผลโอเคแขวนเจ๊กต่อเจ๊กนั่นสเตจสองโอ้แล้วก็มีคลอเดตเมื่อกี้นี้เขาได้ไปซ่อมต่อแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นเหลือ3คนแขวนกลางข้าวโพดเลยแล้วกันนะเอาเอ๊มานั่งอะไรตรงนี้ล่ะมีเครื่องให้ซ่อมก็ไม่ซ่อมไปเอ้าลอยแล้วเหรอโทษทีไม่รู้นึกว่ายังไม่ตายนึกว่ายังน่าจะฮิวกันอยู่ในนี้บ้านใหญ่ไม่มีเสียงอะไม่ได้อยู่บ้านใหญ่ครับไม่ได้อยู่บ้านใหญ่ครับเอ้าทำไมร้องดังจังเลยอะเอาวิ่งวิ่งวิ่งเร็ว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 มีไม้มีไม้ถึงแล้วป่ะเนี่ยโอ้โหมือยาวจริงๆครับมือยาวจริงๆดาบก็ยาวด้วยโอเคไปใต้ดินเนาะว่าไงดีใต้ดินดีกว่าเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยโถ่เอ้ยเหลืออีก3เครื่องนะฮะเมคยังไม่ได้ฮิวเลยอะถ้ามาช่วยนี่คือจบเลยนะมาไหมอาจจะมานะครับเราปล่อยโอกาสให้เขาลงไปข้างล่างจะได้เล้าใจกันหน่อยมาดูเครื่องนี้ไม่อ้าวจุ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 หลอกไฟมาอ้าวงงงงงงโอ้ยเรียบร้อยพังเครื่องเรียบร้อยครับโอ้เสียดายคนแรกที่ชักปักหนีไปนะโอ้ไม่งั้นผมว่าน่าจะได้สูสีกว่านี้หน่อยไม่ดีนะครับผมคุณผู้ชมครับโดนตีล้มแล้วชักปักหนีเนี่ยมันคือแบบไม่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่เมื่อกี้เขาอาจจะหลุดก็ได้นะครับหลุดตอนโดนตีล้มพอดีนั่นคงไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำตามนะฮะช่วยเหลือเพื่อนนะครับผมเล่นเกมไม่สนุกไปละรอบแรกอีกสักแมตช์ละกันนะคุณผู้ชมครับสักแมตช์เนาะต้มยำจีจีขอบคุณครับจีจีครับจีจีนะครับเขาแรง15 17 18พอๆกันนะครับพอๆกันโอเคเย้เวล5แล้วเวล5จะเปิดเปิร์กสล็อตให้1ช่องนะครับอุ้ยแล้วมีสไตรเดอร์ขั้น2ด้วยทำไมมันดีขนาดนี้โชคดีมากนี่เป็นขั้น2แล้วฮะแล้วมีอีกเปิร์กนึงให้ใส่เอาเป็นทานาโทโฟเบียเป็นเปิร์กให้ยิ่งมีคนเจ็บยิ่งมีคนโดนแขวนอะไรเงี้ยจะยิ่งซ่อมได้ช้าขึ้นอย่างงี้นะครับเพราะเราเป็นสายไล่ที่ไปเรื่อยนะฮะก็เลยจะทำให้เกมช้าลงหน่อยนะครับว้าวด่านคุณแม่ผมชอบด่านนี้นะมันมีโรงพยาบาลตรงกลางดูแบบว่าให้เล่นเยอะดีนะครับลองไปไหนดีนะตรงนี้แล้วกันชิปชิปชิปเจอไหมไม่เจอเพราะนั้นน่าจะแถวนู้นเลยนะครับอ้วนนั่นไงเห็นเงานั่นแหละเป็นคลอเด็ดนั่นแหละเป็นคลอเด็ดอุ้ยมี2คนด้วยครับโอ้โหอ้าวไม่ใช่คลอเด็ดเป็นเมคอย่างนั้นเหรอซ่อมอยู่วะเนี่ยกระชากเอ้าหูยผิดมุมอุ้ยคลอเด็ดก็มีนี่นะคลอเด็ดก็มีอู้เจอเป็นกลุ่มเลยครับอันนี้คือดีมากเลยเจอเป็นกลุ่มนี้คือดีมากครับผมโอ้โหมีซ้ายอีก2คนนะเมื่อกี้เฮ้ยเอ้ยโอ้ยตีลังกาเลยวางก่อนโอเคพุกนี่เลยนะใกล้ๆนะโอเคอยู่ไหนกันรอช่วยป่ะเนี่ยไม่น่าจะรอมั้งโอ้โหเหมือนแตกวงไปด้านขวาทั้งหมดแล้วอะไม่มีเอามีนี่โอ้โหมาไวมากมาไวแล้วจะมาบล็อกด้วยไม่สนด้วยครับเนี่ยผู้สาเดินวนเดินวนไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วครับเอาทีนี้ก็มาเลยอยากบล็อกเลยรอบนี้อยากบล็อกเลยเดินหันหลังเดินโอ้ยมันจะช้าไปหน่อยเดินติดกำแพงอ่ะโอเคเปิดเป็น1แผลไปครับผมซ่อมได้แล้วเครื่องนึงนะเพื่อนๆแบบว่า
กำลังจุกให้อยู่อ่ะเพื่อนซ่อมเลยซ่อมเลยใช้ชีวิตใช้ชีวิตอุ้ยมีเมคมาด้วยเหรออุ้ยมารุมช่วยกันใหญ่เลยตรงเนี้ยโอ้โหมันไปวางไม้แล้วช็อตนี้นี่ไงเอ้าช่วยไม่ทันอีกเวรจริงๆอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงไม่อยู่พังไม้ก่อนเอ้าแล้วคอเด็ดเขาเป็นอะไรเขาลอยเดี๋ยวนะสงสัยฆ่าตัวตายโอ้โหเอาละเมคอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเมคหายผู้ชมผมหาเมคไม่เจอรอยเลือดมานี่มานี่เลยเสาไหนดีโอ้โหไกลมากเลยนะเสาไกลมากเสาไกลมากอุ้ยหลุดแน่เลยหลุดแน่เลยหลุดเลยมาบล็อกที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 จะได้หลุดเอ้ยบล็อกบล็อกหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยไม่หลุดแขวนแล้วนะโอ้โหไม่หลุดได้ไงอ่ะโอ้ตายจริงอ้าววางไปก่อนครับช็อตนี้เอาไปไล่ล่าเอ้ยโอ้โหช่วยช่วยกันตรงนี้เลยเหรออุ้ยสุดจริงอันนี้สุดจริงแขวนก่อนแขวนก่อนทำไมไม่ใช้ชีวิตทำไมไม่ใช้ชีวิตโอเคเนี่ยโอ้ยเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะมีเสียงอ้าวอ้าวคืออันนี้คือบล็อกให้หรือไงหรือคืออ้าวอ้าวเอาอีกแล้วอะไรกันก็ไม่รู้ว่าโถเอ้ยอีกแมตช์นึงแล้วกันคุณผู้ชมครับมันอยากเจอแมตช์ที่มันเลยเงี้ยเวล7แล้วโอ้โหสไตเดอร์เวล3โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยได้ยินเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมใส่โมรีไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูโมลี่ของตัวละครตัวนี้กันนะครับเย้โอ้โหคอเดด3คนเมค1ฝาแฝดโอ้หุยแม็กมินแลนต้องไปเซอร์นะผมไม่ชอบด่านนี้เลยมันหลบยากมากเพราะฉะนั้นต้องไปคิลเลอร์ก็ควรจะชอบด่านนี้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเราเครื่องนั้นไกลมากน่าจะใช้เครื่องนี้แหละโอ้มีเครื่องไกลหลายเครื่องอยู่นะมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยไม่มีครับอาจจะเดินไม่เจอกันก็ได้เสียงลมหายใจมีแต่เสียงหายใจตัวเองอยู่ตรงนี้หรอนี่ไงโอ้โหเจอเป็นตัวเลยเจอเป็นก้อนๆโอ้มีคนหลบไปแล้วด้วยตื่นตัวตื่นตัวก่อนวัยอันควรตื่นตัวตกใจตกใจเฉยเลยอยู่ดีๆก็โผล่มาคุณอะไรของคุณเนี่ยหลอกไฟมาครับผมหลอกไม่สำเร็จหลอกไม่สำเร็จอยู่ไม้อ้าวไปแล้วอยู่ไหน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 สายโอ้โหเสียงชัดมากเสียงชัดมากเอาแล้วอยู่หน้าฮุกซะด้วยอยู่หน้าฮุกซะด้วยอ้าวใครมาพังฮุกเนี่ยโอ้โหแย่ที่สุดแย่ที่สุดโอ้โหหลุดแน่เลยหลุดแน่เลยปึ๊บปึ๊บไม่หลุดด้วยโอ้โหอะไรกันร้องไปตะโกนให้สุดเสียงเพื่อนจะได้มาช่วยทางไม้ก่อนนะทางไม้ก่อนนะเฮ้ยโอ้ยมาไวจัดอุ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยไม่โดนได้ไงเนี่ยผิดตัวอย่างนั้นเหรอผิดตัวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบส่วนกับหูฟังไอโฟนหนูฟังไอโฟนมาคนเดิมเลยเสียงอะไรอ่ะแน่โอ้โหอะไรของเขาเนี่ยเสียงร้องมันซ้อนกันเสียงร้องมันซ้อนกันนะเนี่ยไปไกลแล้วหลอกไม่สำเร็จโอเคเฮ้ยอยู่ในเฮ้ยผมหลงเสียงอะเนี่ยโอ้ยวิ่งสวนกลับไปได้เฉยกูจอบเสียงดังไปเมื่อกี้นึกว่าอยู่ข้างหน้าที่ไหนได้อยู่ข้างหลังโอเคไปไกลแล้วครับไปฮิวก่อนนะไปฮิวก่อนนะตามดีกว่าผู้ชมครับปล่อยคนข้างหลังเขาได้ใช้ชีวิตซ้ายหน้าอุ้ยโดนจัมป์สแกร์หรือเปล่าเนี่ยมาเลยขอไปฮุกแบบย่นระยะทางไปช่วยยังอ่ะ
เฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วนั่นแหละวิ่งไปช่วยเลยช่วยเลยนั่นแหละเออจะได้เล่นกันเยอะๆหน่อยจะได้เล่นกันเยอะๆเข้าใจหรือเปล่ามีมาบล็อกให้ด้วยมีบล็อกให้อ้าวเอาไปเล่นตามเกมไปครับผมเจ็บ3แล้วจังหวะนี้เรียกว่าไม่ต้องสมต้องซ่อมอะไรกันแล้วอยู่ในนี้เอ้ยวิ่งสวนนี่ว่าสวนนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอะไรกันโอ้ยคนนี้โดนอีกทีก็นอนแล้วนะเนี่ยไปหวั่นแล้วนะครับเนี่ยเราต้องจัดการนายก่อนน่ะเขาซ่อมกัน3แล้วเราต้องฆ่านาย1อ่ะไปเออนั่นแหละเจ็บกัน2เจ็บกัน1ครับผมว่าน่าจะวิ่งมาแถวนี้นะซ้ายเฮ้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 ยเจ็บแล้วอย่าร้องดังเข้าใจหรือเปล่าเอาหายเดี๋ยวแหมหล่อนนึกว่าจะโดนชักปักอีกไม่เอานะแมตช์นี้ถือว่ามันๆอยู่เนี่ยมันสนุกอยู่นะครับเสาร์นี้นะเรียกเพื่อนมาโอเคพอเพื่อนไม่มาเราจะไปหาเพื่อนเธอเองอยู่ไหนกันนะเครื่องไกลๆเครื่องนี้ไม่มีคนซ่อมนะครับไม่มีไม่มีเฮ้ยช่วยแล้วเจ๋งมากฮัลโหลขวาขวามีรอยมีรอยไม่ได้ยินเสียงกันเนี่ยอยู่ข้างหลังข้างหลังโอเคโอเคมีไม้เล่นนะมีไม้เล่นนะตุ้มตุ้มยังไม่อุ้ยมีสติมีสติดีมากมีสติดีมากหลอกไฟมาโอ้ยหลอกเขาไม่ได้ด้วย ยืนหลอกยืนหลอกไปแล้วนะไปแล้วนะเฮ้ยนั่นอุ้ยสว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 ยเก่ง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 อยู่เก่งอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอบนี้คิดว่าจะพ้นเหรอรอบนี้คิดว่าจะพ้นเหรอวิ่งไป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 มาเลยครับอุ้ยแทงหลังก็มาว่ะแทงหลังก็มาครับช็อตนี้โอ้โหคิดว่าวิ่งไปได้ถึงไหนอ่ะฮะคิดว่าจะวิ่งไปถึงไหนวางไม้โอเคหน้าต่างไปไปนั่นแหละมีซ่อมอยู่แถวนู้นนะครับผมจำไว้เดี๋ยวเราแขวนคนนี้เสร็จเราจะไปตามนัด อย่าคิดว่าจะหนีพ้นความแค้นที่มีอยู่มันยังตราตรึงกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วอยู่ตรงนี้กันนะครับผมล่าสุดนี่ไงวิ่งสวนไหมสวนช่วยไหมเฮ้ยไม่มีสวนด้วยหรือไงหรือไงหรืออยู่นี่หรืออยู่นี่เฮ้ยอีกคนกำลังไปช่วยแล้วเฮ้ไปช่วยเลยไปช่วยเลยช่วยเลยเรามาเล่นคนนี้ก่อนเล่นคนนี้ก่อนเย้ยไม่เล่นดีไม่เอาไม้ไม่เอาไม้โถเกลียดไม้เหลือเกินเกลียดไม้เหลือเกินจ้าเอ๋จ้าเอ๋โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับไม้มาโอ้โอ้ยสว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 ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มันต้องแบบนี้มันถึงจะตื่นเต้นอ้าวทำตัวไม่ถูกโอ้โหทำตัวไม่ถูกจริงอ่ะพอเห็นดินวาร์ปแล้วคือทำตุ่มกันไม่ถูกเลยครับเป็นผมโดนผมไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยบางทีนะไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเพื่อนนายก็ต้องมาช่วยเฮ้ยเขาฮิวกันเร็วมากเลยอ่ะกะว่าจะมาตามคนเจ็บมาเนี่ยไม่มีครับโอ้โหเหมือนอะไรอยู่หลังหินนี้หรือเปล่าจ๊ะเอ๋คิดว่าจะหลบพ้นเหรอครับเปิดแผลแล้วก็ตามสิครับตามสิครับมีหลังโอเคโอเคช่วยทันไหมเอาไงเอาขึ้นไม้มันไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยขึ้นไม้ไม่ทันแล้วโอ้โหนี่คือเพื่อนจะเฟส2แล้วเพื่อนอีกคนยังไม่มาช่วยเลยนะครับเนี่ยคือยังไงยังอยู่ไหมจะเฟส2แล้วนะเนี่ยมาช่วยเพื่อนด้วยวิ่งเพื่อนบอกขอใช้ชีวิตก่อนอีก2เครื่องเองจะเสร็จแล้วโอเคฮุกนี้ค่อนข้างที่จะใกล้กันอยู่อ้าวคนนี้ตายแล้วครับโอ้โหแล้วคือไงเฮ้ยช่วยแล้วเอาละครับงานนี้ยังไงดีหลอกไฟมาอ้าวโอ้ยมีงงเล็กน้อยแต่ทีนี้ว่าเหลือ1อุ๊ยเขาหาท่อแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องมีท่อแน่แน่คนนี้ตายแล้วเวรแล้วครับ
โอ้โหแล้วเขาไม่เจ็บด้วยอ่ะเขาไม่เจ็บด้วยไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะเนี่ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เนียนมากน่าจะเดินทั้งเกมเลยน่าจะเดิน เจอจนได้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยเดินหาท่ออยู่ผมเองก็หาไม่เจอเหมือนกันเนี่ยผมเองก็หาไม่เจอเหมือนเอ้ยอยู่ขวาเมื่อกี้อยู่ขวาโอ้ยตรงเนี้ยเหรอโอ้โหแม่ปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเราเอาโมริมาผมอยากรู้ว่าโมริของน้องรินสภาพเป็นยังไงเอามาไว้ตรงกลางลานหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นเอาละครับผมไปโอ้โหฟาดเป็นตีกอล์ฟเลยยังออกรอบอยู่โอ้โหความแค้นของเธอโหดจัดแมตช์นี้สนุกดีนะครับผมขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะแล้วก็ไม่ออกไม่ชักปักนะครับผมขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้สำหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวมีเวลาว่างๆก็จะเข้ามาเล่นเรื่อยๆแล้วก็อัดมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับการเดินทางของน้องรินนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผม CK Wednesday เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปล็อกไลน์นะครับเชิญไปครับผม